สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติเมจ63นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกระติกน้ำนะครับกระติกน้ำเวลาเราทําไปสวนไปไร่นะครับทําการเกษตรหรือเวลาตั้งวงกงกับเพื่อนๆนี่บางทีเราเปิดฝาแล้วเราก็จะไปบักจะโวยวางข้างๆนะครับซึ่งมันจะทําให้เปื้อนได้นะครับโดยที่เราไม่สังเกตหรือไม่รู้มาก่อนนะครับว่าที่หูหิ้วเนี่ยครับมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นที่เก็บฝากระติกน้ำได้นะครับโดยเราก็จะนี่ครับยกหูหิ้วขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็จะวางฝาลงไปนะครับเห็นไหมครับอยู่ทันทีเลยก็รู้อย่างนี้ทำนานแล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับรู้แล้วเราก็ทำตามได้นะครับวิธีวางเก็บฝากระติกแบบง่ายๆไม่ต้องทำให้ฝากระติกเปื้อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ